วันนี้เราจะมารีวิวการใช้บัตร3ใบนี้ทะแดงจึ้งๆเราใช้บัตร3ใบนี้นะคะมาเที่ยวญี่ปุ่นและเราก็ชิมเสียงชาโนกันมูแค่นั้นนี่นะคะมาเดี๋ยวเราจะรีวิวที่บัตรใช้ได้ก่อนก็คือแบบเราเลือกขายของคนไทยนะคะแล้วเราใช้ซื้อของที่7-Eleven Family Mart มา มีชานม5,278อันนี้คือรวมแท็กแล้วแล้วก็มีถุงเท้า528นี่ถุงเท้าแบบนี้แพงเหมือนกันด้วยนี่นะคะเป็นเยนอันนี้คือชานมนะคะเราก็ใช้บัตรใบนี้จ่ายไปเลยก็ยินให้เขาว่าจ่ายได้ไหมเขาก็บอกว่าโอเค Accept จ่ายได้พอเขาลดบัตรมาปุ๊บราคาก็คือจะลดลงอีกได้ส่วนลดด้วยจากการลดบัตรดีมากๆเลยค่ะแล้วก็บัตรใบนี้ค่ะถ้าสมัครภายในช่วงปีนี้ก็ฟรีค่าธรรมเนียมรวมถึงช่วงนี้ค่ะก็กดฟรีด้วยก็คือไม่เสียค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารกรุงไทยแต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมกดของธนาคารที่นี่อย่างญี่ปุ่นก็จะเสีย108เยนถ้าไม่เกิน 10,000 บาทแล้วก็218เยนถ้า 10,000 บาทขึ้นไปส่วนมีบัตรอีก2ใบนะคะมีบัตรอีก SCB Planet Card นี่ก็รูดได้ทุกที่เหมือนกันก็แลกเงิน2ใบเนี้ยจะเหมือนกันก็คือแลกเงินในแอปแลกคืนแลกกลับแลกเปลี่ยนคือในแอปแล้วก็เก็บสะสมสกุลเงินไว้ก็ไปใช้ที่ต่างประเทศได้แล้วก็ไปกดที่ต่างประเทศได้แต่ว่ามีอีก1ใบค่ะก็คือ Journey Card นะคะของกสิกรไทยใบเนี้ยแค่มีเงินไม่ต้องแลกก็คือมีเงินในบัตรเป็นจำนวนเงินไทยแล้วก็เอาไปรูดเขาก็จะคิดอัตราเดียวกับณวันที่เราใช้จ่ายอะค่ะแล้วก็ตัดออกไปโดยไม่ชาร์จทั้ง3ใบก็คือไม่ชาร์จ 2.5% ทั้งหมดเลยก็ปกติถ้ารุ่นบัตรเครดิตอาจจะถูกชาร์จแต่อันเนี้ยก็ไม่ถูกชาร์จ 2.5% ไม่มีค่าความเสี่ยงแต่ใบนี้ก็คือไปกดเงินก็ยังเสียค่าธรรมเนียมการกดของธนาคารอยู่เหมือนกับบัตรไทยพาณิชย์แต่ว่าของกรุงไทยอ่ะช่วงเนี้ยฟรีค่าธรรมเนียมการกดอ๋อแล้วก็บัตรนี้ข้อดีคือสามารถเอาบัตรไปโชว์ที่กสิกรว่าจะแลกเงินตามเรทในบัตรได้ก็จะได้เงินที่ถูกกว่าร้านแลกเงินทั่วไปค่ะท่านจบการรีวิวแล้วก็วันนี้หมดวันที่4แล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันที่5เดี๋ยวเราก็จะเก็บของแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วจ้านี่จ่ายมาแล้วนะจ๊ะเรียบร้อย 4,000 เยนด้วยๆจ้าใช้ง่ายมากๆนะคะนี่นะคะเอากับหัวจ้ารีวิวบัตรเราจะใช้บัตรใบนี้จ่ายเงินร้านขนมนี่นะจ๊ะคุณแม่สั่งอะไรจ้ะมอคค่าฟอสตี้มอคค่าฟอสตี้เอ้ยไอ้เนยเอาอันไหนนะเนยเอาอันที่เป็นทูโทนป่ะทูโทนเนาะอันเดียวเนี่ยอันนี้เหรออ่ะมันคืออะไรอ่ะชาโคอันคือชาโคกาแฟนะโอเคแล้วเป็นฮอกไกโดมิลค์2เอส550 and โอเค this one มันเป็นฟอสซี่โอเคสวัสดีอันนี้ก็คือกดรหัสต้องกดรหัสด้วยนะคะสำหรับบัตรเจอร์นี่อ๋อไม่ต้องกดเซ็นได้เลยจ้ะโอเคนี่จ่ายเรียบร้อยจ่ายเรียบร้อยนะจ้าใช้บัตรเจอร์นี่นะคะก็คือมีเงินสดในนี้ก็เป็นเงินไทยไม่ต้องแลกไม่เหมือนบัตรพาณิชย์การ์ดกับบัตรทราเวลการ์ดนะคะก็คือมีเงินก็รูดได้เลยแล้วเรทก็จะคิดตามวันนี้โดยไม่ชาร์จ 2.5% ค่ะได้ใช้แล้วค่ะทราเวลการ์ดนะคะใช้ที่
ดิสนีย์แลนด์กินข้าวกลางวัน thank you นี่สุดท้ายเราก็ซื้อจนได้เลยค่ะจากร้านที่เรามาทานเฟรที่ฮ่องกงนะคะข้างหลังก็คือถ้าขึ้นมาตรงเวลาถ้าเรามาเปลี่ยนเครื่องค่ะจากนาริตะจะกลับกรุงเทพใช่ไหมคะก็มาของเราบินฮ่องกงแอร์ไลน์คือต้องมาทานเฟรที่สนามบินฮ่องกงก็เป็นจุดเดิมเลยแต่วันที่เรามาร้านมันปิดแล้วมันมีขนมหลายอย่างที่เราอยากได้แต่จริงๆอ่ะคือเงินเราไม่เหลือแล้วเราก็เลยได้แค่นี้เพราะมันแค่24ฮ่องกงเดอลลาร์ที่โชว์บัตรอ่ะคือว่าเรามีเงินเป็นแบบเป็นเศษๆอยู่ในเนี้ยแค่ไม่กี่บาทอ่ะแล้วเราก็รูดได้เลยไม่ต้องแลกอะไรเลยนะก็คือรูดเลยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเรทให้เองก็คือสบายมากๆเพราะไม่ต้องเสียค่าชาร์จถ้าความเสี่ยง 2.5% ด้วยก็เลยได้อันนี้มาเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่มีของฝากพี่ที่ออฟฟิศเลยก็เลยอันเนี้ยเอาไปแก้ขัดนี่ต้องไปทำงานจ้า